สวัสดีค่ะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่7นะคะสำหรับหวยทำมือสูตรนี้เป็น2ตัวโต๊ดบนล่างสำหรับงวดที่แล้วงวดตะกี้งวดวันที่16มิถุนาเราจะได้มา6ตัวนะคะแต่ว่าพลาดไปแต้มหนึ่งนะคะไม่เข้างวดนี้ขออีกงวดหนึ่งถ้าเบิ้ลถ้าไม่เข้า2งวดนี่คือสูตรนี้ก็คือจะตายแล้วจะเอาออกขอให้พิจารรับพิจารณาอีกสักครั้งนะคะยังไม่ต้องปักใจเชื่อนะคะแค่ไว้ดูเฉยๆก็ได้นะคะสำหรับสูตรนี้สูตร2ตัวโต๊ดบนล่างนะคะเพราะเราจะใช้3ตัวหน้าครั้งที่2กับ3ตัวท้ายครั้งที่2นะคะมาคิดสูตรโดยจะใช้หลักร้อยบวกกับหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบวกกับหลักสิบนะคะแล้วก็มาบวก2คงที่บวก1คงที่เราก็จะได้เลขวิ่งมา4ตัวเราก็จะเอามาจับคู่กันนะคะถามว่าวิ่งมาไหมวิ่งก็เข้านะคะถ้าจะแยกเป็นแบบสูตรวิ่งอย่างนี้ค่ะเรามาเริ่มกันลองมาทำกันดูเลยด้วยอันนี้อันแรกลองตัวอย่างเช่น143กับ478นะคะ143กับ478เราก็ใช้หลักร้อยบวกกับหลักร้อยหลักร้อยบวกกับหลักร้อย1กับ4เท่ากับ5สูตรแรกเราจะใช้บวก2คงที่นะคะบวก2คงที่อย่าสลับกันนะคะเพราะสลับก็คือผลลัพธ์ก็จะต่างกันออกไปเลยบวก2คงที่ก็จะได้1บวกเท่ากับ5 1บวก4เท่ากับ5บวก2คงที่เท่ากับ7แล้วก็สูตรที่2ก็คือหลัก10 4บวก7เท่ากับ11เราก็ใส่1บวกด้วย1คงที่นะคะบวกได้1คงที่เท่ากับ2นะคะเราก็มาจับคู่กันอันนี้ก็คือจะเข้าเดี๋ยวเรามาลองงวดนี้ขอแก้ตัวอีกงวดหนึ่งเพราะงวดนี้ไม่เข้านะคะงวดนี้เราจะใช้054กับ447 054กับ447นะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่หลักร้อยกับหลักร้อยบวกกัน0บวก4 0บวก4เท่ากับ4แล้วเราก็บวกด้วย2คงที่นะคะสูตรแรกบวกด้วย2คงที่เท่ากับ6สูตรแรกเราก็จะได้4กับ6นะคะส่วนสูตรที่2หลัก10หลัก10กับหลัก10นะคะบวกกัน5กับ4ก็จะเท่ากับ9บวกด้วย1คงที่นะคะบวกด้วย1คงที่ก็จะเป็น10จะใส่0เราก็จะจับคู่กันได้46นะคะ46 49 40 69อันนี้เราก็69 60 90นะคะเราก็จะได้6ตัวตามนี้เลยสำหรับงวดวันที่1กรกฎาคม2564นะคะ4 6 4 9 4 0 6 9 6 0 90นะคะอันนี้ตามสูตรเลยฝากไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะสำหรับ2ตัวโต๊ดส่วนมากสูตรอ้อมอ่ะถ้าจะพลาดแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเข้าสูตรตามเดิมนะคะแต่ถ้าพลาด2ครั้งก็คือสูตรก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะคะงวดนี้อ้อมฝันให้7นะคะส่วนของแม่น้ำหนึ่งให้0มาส่วนของอีกเจ้าหนึ่งของแอดหนุ่มก็ให้9มานะคะฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ